ใครคิดว่าตัวดัชนีมันบังคับไม่ได้ครับคุณเชื่อไหมล่ะจากวันที่20จนถึง26เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยนะฮะคุณเชื่อพลังงานบางอย่างไหม คือผมคิดว่ามันคงต้องมีอะไรอ่ะรออะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดออกในหน้าลักษณะอย่างนี้จริงๆนะมองว่ามันจะซึมครับแนวรับยังให้ที่เดิมเลยฮะเพราะมันเหมือนเดิมครับแนวรับก็ให้1,500บวกลบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับและนี่คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันที่27กรกฎาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปอัปเดตข่าวกันก่อนเนาะ GIFT ชู IT Commerce โกยยอด800ล้านด้วยงั้นนะฮะเฮียฮอใช่ไหมฮะ GIF นะครับGIF ยังคงไม่มีความโดดเด่นในเรื่องของราคาอะไรเลยแต่มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะทิ้งก็เก็บทิ้งก็เก็บขึ้นก็ตกทิ้งก็เก็บมันแปลกนะฮะผมพูดตรงๆนะแนวรับจริงๆไม่มีจุดโซนเล่นก็ไม่มียังไม่มีอะไรเลยแต่ผมคิดว่ามันอาจจะกระชากเขียวอย่างนี้ได้ถ้าสนใจก็รอสัก 3.2 ก็ได้ 3.1 3.2 สต็อปลอส 3.00 นะครับรอฟอร์มบริสุทธิ์สายสีส้ม BEM ลุ้นเซ็นไตรมาส4ตัว BEM โอ้เริ่มจะดูดีแล้วนะครับแล้วก็มาชนต้านพอดีเลยที่ประมาณ9บาทจะมีการพักตัวออกข้างอีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปแนวต้านอยู่ที่10บาทครับ TKC AIT ผนึกใหญ่ IT สบายดูแลเงิน 2,000 ล้านคืออะไรฮะสบายเบนเข็มแลกหุ้น AIT ให้ TKC แทน TKS ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมยอมขายแลกหุ้นด้วยส่งผลให้ TKC เข้าถือหุ้นใหญ่ AIT สัดส่วน 24.95% ตรงนี้ก็มีประเด็นนะที่ไม่ทำให้ถึง25นะครับเพราะมันต้องเกิด tender offer เนาะขณะที่สบายเข้าถือสัดส่วน TKC 17.72 ชูเกียรติชี้เป็นดีลทีมเหมาะสมมีฐานใหญ่ทั้งรัฐและเอกชนนะครับดันธุรกิจไปโลดสบายจอดรับหน้าที่บริหารเงินสดมากกว่า 2,000 โอ้โหจากตัว TKC ใช่ไหมขอดูตัว TKC หน่อยนะครับอ๋อมันมีการซื้อหุ้นเข้ามาแลกหุ้นใช่ไหมราคามันก็ไปนะครับแนวต้านตัว TKC เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแค่นี้แหละไม่เกิน 27.5 หรอกเดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันว่ามันจะพักแบบไหนถ้าเกิดเข้ามาเล่นโซนนี้5นาทียังพอเล่นได้นะครับสต็อปลอส5นาทีอยู่ที่ 24.4 ครับส่วน AIT ทำฟิล์มเดย์ยังไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วก็ตัวสบายยังไม่น่าสนใจนะครับ SCGP ลั่นครึ่งหลังจะแรงปันผล25ตางค์ทำไมต้องลั่นอย่างนี้ด้วย SCG Packaging ครึ่งหลังจะแรงก็ขอให้แรงเลยแล้วกันนะฮะแนวรับ38ก็แนวต้านในกรอบนี้ถ้าไม่เอาไกลก็ประมาณ42-43ครับสิริรุกตลาดลักชัวรี่10โครงการ 2.1 หมื่นล้านนะฮะสิริฟอร์มดีนะครับผมคิดว่าน่าจะเทสไฮ 2.1 ได้อีกรอบกรอบไม่เกิน10วันรอดูแถวๆนี้นะครับโบเกงบอจองบ Q2 โดดเด่นออคชั่นแล้วก็ XO มาวินกำไรแรงอะออคชั่นยังเฉยๆนะมันรออะไรบางอย่างตัวเนี้ยน่าจะรองบแหละนะครับแนวต้านอยู่ที่ 11.3 ส่วน XO คล้ายๆกันถามว่าออคชั่นกับ XO อะไรสวยกว่า XO สวยกว่านะครับ JSP ขึ้นแท่นผู้นำสุขภาพด้านไหนฮะทุ่ม200ล้านลุยซื้อกิจการ JSPโอ้โหผู้นำสุขภาพต้องหัวใจแข็งแรงนิดนึงครับถ้าหัวใจอ่อนแอนี่อาจจะอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าราคามันลงมาลึกมากครับทำออลไทม์โลนะยังไม่มีจุดเล่นนะสำหรับ JSP LDC ล้างขาดทุนพลิกเทิร์นอะราวด์โอ้โห
ว้าวตัวธนกรรมใช่ไหม LDC โอ้กลับมาอันนี้สะท้อนข่าวชัดเจนนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะฮะเวลาจะสะท้อนข่าวก็ดูใน5นาทีสต็อปลอสจะอยู่ที่82ตังค์นะครับถ้าเล่นก็อิง5นาทีเป็นหลักข่าวเราประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันบ้างนะครับหุ้นติดสแกนก็จะเริ่มจากตัวแรกนะฮะยูเคมยูเคมเนี่ยให้ดูในไทม์เฟรมเล็ก60แล้วกันนะฮะไม่เล็กมากอ่ะชุดนี้เป็นชุดสะสมแนวรับก็88ตังค์ถึง91ตังค์แถวนี้ใช้ได้นะครับสต็อปลอสอยู่ที่83ตังค์ XPG ผมให้ดูในไทม์เฟรม60นาทีเช่นกันนะครับตรงนี้สวยแล้วใน60นี่ถือว่าสวยมากนะครับแนวรับตรงนี้ได้เลยครับ 1.2 แล้วก็ลุ้นเบรก 1.24 ครับต่อมาคือ UBE บ้านผมเองนะชุดนี้แนวรับแถวๆบาท5สตางค์นะครับลุ้นไปเทสต้านที่บาท12ตังค์แล้วก็ไทยคมยังคงอยู่กับไทม์เฟรม60นาทีนะครับไทยคมเนี่ยตรงนี้มาวินแล้วล่ะกับตัวแน่ๆชัดเจนนะครับแนวต้านอยู่ที่ 13.8 แล้วก็15บาท ITC ที่ให้ดูไทม์เฟรม60นาทีเพราะว่าอ่ะเราเห็นไหมไทม์เฟรมเดย์ยังไม่เห็นอะไรนะครับถ้าดูใน60นาทีจะเห็นการทำคลื่นเรียบร้อยการยืนไฮได้ในกรอบนะครับในกรอบไซด์เวย์ซึ่งไซด์เวย์ก็ไม่นานหรอกพอยืนได้แล้วเนี่ยเรามารอดูแนวรับก็ได้นะครับแนวรับ 17.1 17.3 แถวนี้ได้ไม่ต้องไล่ราคานะฮะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 19.6 ถัดมาคือ WPH ตัวนี้ใน Time Frame Day ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเป็นเขียวแรกเขียวแรกยืนยันขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะยืนได้นะ 4.8 หรือดีไม่ดีอาจจะทะลุได้ด้วยนะครับต่อด้วย SCB ใน Time Frame Day ตัวนี้ไม่ยืนยันเฉยผมให้แนวรับไปที่107บาทใช่ไหมแล้วก็ให้แนวต้านไว้ที่112จนถึง114ซึ่งแท่งแรกมาแล้วนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะแท่งแรกมาแล้วนะครับแล้วก็ใครที่มีของอยู่แล้วก็รอแนวต้านนะ112แล้วก็114ถัดมาคือ Triple I กลับไปที่ทำเฟรม60นาทีอีกครั้งหนึ่ง Triple I เนี่ยถือว่าทำฐานได้เรียบร้อยนะครับแนวต้าน 12.5 วางแผนเก็งกำไรได้ครับตามในทำเฟรม60นาทีก็ได้แล้วก็ตัว TCAPดูใน60นาทีเนี่ยจะเห็นชัดแต่ถ้าเกิดดูใน Time Frame Day มันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮได้นะครับ 52.5 ทั้งใน60นาทีก็อันนี้ยิ่งชัดนะฮะทรงนี้กลับตัวแล้วก็น่าจะขึ้นไปเทสไฮที่ 52.5 ต่อด้วยตัว D-Dental นะครับ D-Dental จะมีโซนสะสมอยู่6บาทกว่าๆนะ6บาท70ตังค์แนวต้านอยู่ที่ 7.3 ถึง 7.5 โซนนี้อยู่ในโซนแนวรับน่าสนใจนะครับแล้วก็เขียวแรกมาแล้วแล้วก็ตัวสุดท้าย Success More Success More นี่เขียวแรกก็มาแล้วเช่นกันนะครับลุ้นไปเทสแนวต้านที่ใกล้สุดก็คือ5บาท5สตางค์ลุ้นแค่5บาทก็พอนะครับแล้วก็ Stop Loss จะอยู่ที่4บาท68ครับจบลงไปแล้วใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่อยากจะฝึกในการอ่านกราฟเทคนิคอลเพื่อที่จะเล่นเดย์เทรดนะครับผมและจันออฟร่วมกันเขียนอีบุ๊กเล่มแดงเล่มนี้มีชื่อว่าเดย์เทรดมือใหม่สู้มือโปรใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @moneyhero นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อไปเนี่ยแนะนำเลยว่าเราจะมีบริการในการให้คำปรึกษาเป็นระยะเวลา3เดือนนะพออ่านแล้วเกิดคำถามเกิดข้อสงสัยไปเจอหน้าเทรดแล้วเอ้ยตรงนี้เทรดยังไงวะเขียวนี้มันหมายความว่ายังไงวะนะพออ่านแล้วแบบมันมีข้อสงสัยไงก็สามารถที่จะปรึกษาได้ตลอดระยะเวลา3เดือนนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะจริงจังผมแนะนำว่าลองซื้อไปอ่านได้เลยแล้วก็สำหรับคำถามท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับขอแนวโน้ม LH เฮ้ยเหมือนจะมาตอนนี้เป็นการจ่อนะครับส่วนสะสมแถวนี้ก็ไม่เลวฮะ 8.55 แนวต้านเอาสัก 8.8 จนถึง9บาทนะครับสอบถามเจมาร์เข้าเก็บที่ 15.7 พอไหวไหมคะแนวโน้มสิริด้วยสิริเราพูดไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมาจดจ่อที่เจมาร์แล้วกันเจมาร์ผมไม่แน่ใจว่ามันกลับตัวหรือยังนะอ่ะเรามาอัปเดตดูหน่อยนะครับเจมาร์มันยังไม่กลับตัวครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆไปเข้าสะสมที่ 15.7 เนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าอยู่ดีๆก็อยากจะไปซื้อเองอ่ะเพราะสัญญามันยังไม่มาเลยนะครับล่าสุดมันไม่สามารถทำไฮได้ด้วยนะอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับ
มีคลิปอธิบายการตั้งค่าตัวสแกนหุ้นในแต่ละฟังก์ชันไหมครับไม่มีนะฮะส่วนผมไม่เคยทำเอาไว้ครับเพราะว่ากลัวว่าอธิบายไปแล้วคนไปตั้งมั่วนะคือเนื้อออกไหมแบบเราเคยทำแบบสเต็ป by สเต็ปเลยนะจริงๆตั้งค่าหน้าเทรดเนี่ยเราก็ทำให้ดูแบบสเต็ป by สเต็ปก็ยังมั่วกันอยู่ผมก็เลยไม่ได้ทำแบบสแกนตั้งค่ายังไงก็อันนี้ไม่มีนะครับไม่ได้ทำให้ดูน้องเวลาน่ารักมากสบายเน็กเนาะยังหลับหูหลับตาซื้อวัดดวงเก็บไม้สัก3เดือนได้ไหมครับสบายเน็กมันหลุดโลครับมันต่างกันนะฮะเนี่ยดูนะครับตัวสบายเน็กเนี่ยตอนแรกที่บอกว่าหลับตาซื้อเนี่ยคือ2บาทแล้วมันก็เด้งไปแล้วมันจบอีเวนต์นั้นไปแล้วนะครับตอนนี้คือหลุดโลเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่น่าจะมีออดออมยังมีโลข้างล่างให้เห็นอีกนะมันจะมีแนวรับที่ประมาณ 1.47 ครับตรงนี้จะไหลลงต่อนะครับโอเคจบลงไปแล้วสำหรับคำถามในวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่อยากจะสมัครสมาชิกเพื่อรับคอนเทนต์พิเศษจากช่องของเราสามารถกดสมัครได้ที่ช่องทางนี้เลยถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอก็แอดไลน์เข้ามาถามได้ที่ไลน์แอดมันนี่โร่นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย